ข้อนี้นะครับ learning is the process of จุดๆุด,ด New understanding นะครับหลักการที่อยากอธิบายคืออันนี้ครับนะก่อนจะไปดูว่าตอบอะไรนะครับนะ acquire acquire มันคือความหมายถ้าแปลแปลง่ายๆก็คือ get อะได้รับมาเข้าใจนะครับแต่ไม่ไม่ได้อยากให้โฟกัสที่การแปลคำศัพท์สำหรับข้อนี้นะอยากให้โฟกัสแบบนี้ครับภาษาอังกฤษเนี่ย จะมี Verb ing แต่มันไม่ได้ทำหน้าที่เป็น Verb นะครับเราเรียกว่า gerund นะแต่อย่าไปสนใจเลยเรียกว่าอะไรนะครับให้รู้เฉยๆว่าถ้าเป็น Verb ing ข้างหน้าเป็น Verb to be อะ eat m r แล้วก็บวก Verb ing อันนี้มันเป็น Verb แต่ถ้าคุณไปเจอ Verb ing อยู่ตรงตำแหน่งข้างหน้าก็คือตำแหน่งประธานมันจะไม่ใช่ Verb มันจะแปลว่าเหมือนการนะครับการจุดๆุนะอย่างเช่น eat ปกติแปลว่าแดกใช่ไหมฮะ eating ก็คือการแดกนะครับ eating t o o sugar การกิน อันเนี้ยอันเนี้ยเคยเป็นข้อสอบกอพอแต่ว่าข้อสอบกอพอเป็น drinking too much เอ่อ drinking too much alcohol หรือ drinking too much อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็แปลว่าการการดื่มนะ eating ก็คือการแดกการกินน้ำตาลมากเกิน is bad for your health นะก็คือไม่ดีต่อสุขภาพของคุณนะครับเห็นไหมมันไม่ได้แปลว่าก,กำลังกินอยู่ เพราะอะไรไม่มี verb to be นำหน้านี่คือเป็นตำแหน่งประธานต่อมานะครับ I verb ที่มันไม่ใช่ verb เ,เนี่ย verb I N G เนี่ยตำแหน่งที่2ที่มันจะอยู่ได้นะครับก็คือตำแหน่งกรรมฉันชอบชอบอะไรล่ะชอบคุณฉันชอบชอบอะไรล่ะสวิมใช้สวิมเฉยๆไม่ได้นะต้องเป็น I swim ฉันว่ายน้ําแต่ถ้าฉันชอบว่ายน้ํามันต้องเป็น I like swimming ฉันชอบการว่ายน้ํา นะครับเราไม่สามารถบอกว่าฉันฉันไลฟ์สวิมได้ I อไลฟ์สวิมไม่ได้นะครับหรือขยายกร,รนะครับถ้าบอกว่าทอมถุมนะทอมอีสต์ running อย่างเงี้ยทอมอีสต์ running แปลว่าทอมกำลังวิ่งอยู่แต่ถ้ารูปประโยคนี้ I saw Tom running มันไม่ได้แปลว่าเห็นทอมมันจะแปลว่าฉันเห็นทอมวิ่งอยู่ฉันเห็นทอมวิ่งอยู่นะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นทอมอีสต์ running ก็ได้เพราะว่า ประธานกับกริยามันใช้ตัวนี้นะฉันเห็นทอมและทอมแม่งกำลังวิ่งอยู่ก็สามารถใช้เจอรันซ้อนไปได้นะครับก็เป็นทอม running แปลว่าทอมกำลังวิ่งอยู่นะต่อมาที่เป็นตัวข้อสอบของเราก็คือตัวนี้ครับหลังบุพบทบุพบทโอ้โหแม่งพูดเป็นภาษาไทยแล้วดูยากขึ้นมาทันทีบุพบทก็คือ preposition นะครับ in on at อะไรแบบนี้นะครับ of เนี่ย for นะครับ I'm sorry for Being เห็นไหม b e อ n g เล t นะฮะบีอิงบีเป็นอยู่คือก็คือการการเป็นคนที่มาเลดการเป็นคนที่มาสายประโยคนี้ผมเคยไปสอนอยู่ที่หนึ่งนะครับเขาเชิญไปอ so อ่ะทุกคนอ่านพร้อมกัน I'm sorry for Being Late นะครับแปลว่าขอโทษที่แลดขอโทษที่ทำตัวแลดนะครัหลังกูจะแลดเงียบๆกว่านี้ก <laughs> อจะไม่เป็นแลดนี่กระตุกกระตากไม่ใช่นะเลดนะครับขอโทษที่แบบ กา,การมาเลดอ่ะการเป็นคนเลทอ่ะการเป็นคนมาไม่ตรงเวลานะครับเพราะฉะนั้นอ่ะวกกลับไปที่ข้อสอบนะวกกลับไปที่การทำข้อสอบนะครับฟืบอ่านะครับ learning is the process of จุดจุด new น,นะเห็นไหมเราเห็นว่าอะไรครับเห็นว่ามีคำว่า of of นี่คือบุพบทถูกไหมคือ position นะครับเพราะฉะนั้นหลัง position หลังบุพบทมันจะต้องเป็นอะไรครับมันก็เป็น เจอลันนะมันจะมันจะแปลว่าการนะ a c q u i r i n g ก็เหมือนกับคำว่า getting แปลว่าได้มานะครับการเรียนเห็นไหมไอ้นี่ก็คือทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ประธานก็เป็น ing นะครับการเรียนนะเป็น e s ก็คือเป็นอยู่คือใช่ไหม process คือ,อ,อกระบวนวิธีนะครับของอ๋อแปลว่าของนะของการได้มา นะครับซึ่ง new understanding ความเข้าใจใหม่เนี่ย oneself, ก็แปลว่าความการหรือความ ing เป็นการหรือความนะครับแปลว่าการหรือความ u n d e r s t a n d แปลว่าเข้าใจ understanding ก็คือความเข้าใจใหม่ new understanding นะคือการเรียนเป็นบันไดถ้าแปลให้เป็นคำสวยๆนะการเรียนเป็น oh, บันไดสู Support ่ความรู <S <S ้ใหม่ๆนะครับการเรียนเป็นบันไดสู่การได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ อ่าถ้าแปลเป็นภาษาสวยๆคือแบบนี้นะครับก็ตอบอันนี้นะ a c q u i r i n g นะครับด้วยประการราชนีแลนะครับทําไม acquiret ไม่ได้ถ้า acquiret เนี่ยมันจะเป็นเหมือน verb 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 เติม ed verb ช่อง2หรือช่อง3เป็นเรื่องของอดีตซึ่งอันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมี i a t เป็นปัจจุบันเป็น verb ไปแล้วนะครับเราจะมา verb ซ้อนไม่ได้ b ก็เหมือนกัน b ก็เป็น verb แล้วมันมี i a t ไปแล้วมันจะ verb ซ้อนกันไม่ได้นะครับ acquire ถ้าไม่มีไม่มี ED อ่ะไม่มี ING มันก็จะเป็นเวิร์บช่องหนึ่งะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็น i a ไปแล้วมันไม่สามารถจะเอามาเวิร์บมาซ้อนบุพบทได้นะก็ตอบข้อ2ด้วยประการละชนิดแหล